วันนี้เรามาเที่ยวแจ้งนินฮาร์เบอร์นะคะใช่ครับนะคะวันนี้เรามาเที่ยวแจ้งนินฮาร์เบอร์นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เนาะใช่ครับผมสำหรับมาถ่ายรูปชิคๆแถวนี้นี่สาวเกาหลีหนุ่มสาวเกาหลีนี่มาถ่ายรูปกันเยอะมากมันเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยตรงเล่งป้าไก่คิดว่าน่าจะเป็นที่จอดเรือจับปลาของโบราณนะครับใช่แล้วแล้วก็เขาอาจจะมีแบบว่ามีออฟฟิศเล็กที่เก็บของที่เสียบสัมภาระแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นใช้ตู้คอนเทนเนอร์ครับมาวางเรียงกันแล้วก็ระบายสีแบบสีลูกกวาดเลยสวยมากนะฮะเหมือนสีลุ้งเลยแหละว่าง่ายๆนะครับก็เลยมีวัยรุ่นหนุ่มสาวของเกาหลีมาถ่ายรูปกันเยอะพอสมควรนะครับด้านบนเนี่ยด้านบนคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็เป็นร้านขายอาหารเลยค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีร้านขายของคุกกี้คุกกี้เนาะเป็นแบบแฮนด์เมดใช่ครับนะคะก็ลองขึ้นมาเดินดูกันถ้ามาเกาหลีเนี่ยจะต้องมาทานนี่ออบุกเนี่ยครับใช่แล้ววันนี้มีร้านออบุกประมาณ 3-4 ร้านนะครับแล้วก็เป็นร้านเจ้าดังๆของเมืองปูซานในนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาทานกันบ้างป้าไก่อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นไส้อะไรอ่ะออบุกอันนี้เลยฮะใกล้ๆเลยอันนี้เป็นปูอัด3,500 วอนค่ะ 3,500 วอนครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะก่อนทานเนี่ยเขาก็ถามก็จะฮีทมาให้แล้วฮะแล้วก็จะมากับซุป1ถ้วยประมาณนี้เลยนะครับใส่แพ็คเกจมาน่ารักมากไก่ว่านะฮะร้อนๆเลยใช่แล้วก็มีร้านนึงเราก็สั่งมาด้วยอันนี้คนละร้านนะอันนี้จะเป็นออบุกเหมือนกันจะเป็นต้มกับพริกเกาหลีอ่ะมีพันวอนเองมีน้ำซุปมาให้ด้วยเยอะแยะเลยนี่อันนี้จะเป็นต๊อกนะฮะแล้วก็นี่เป็นพวกเอาบวกทั้งหลายแหละลูกชิ้นปลาแหละเอาง่ายๆเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเห็นควันไหมนี่มีมันฝรั่งมีแครอทมาด้วยนะค่ะประมาณนี้เลยอะปลาเส้นด้วยมาแล้วก็ชิมเลยแล้วกันเร่งชิมก่อนและอร่อยอร่อยฮะออกแบบข้าวใต้เกาหลีอ่ะค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้ก็เป็นต๊อกนะครับโอ้โหเขียวเหนียวนุ่มมากอันนี้อร่อยค่ะอันนี้เป็นคล็อกเก้เขาบอกเป็นคล็อกเก้ทอดนะครับค่ะก็มาเป็นชิ้นแบบนี้สองชิ้นชิ้นเดียวแล้วเขาก็หั่นเป็นสองชิ้นอย่างเงี้ยค่ะด้านในด้านในน่าจะเป็นไข่กับผักประมาณนี้นะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนได้ค่ะราคาเท่าไหร่คะอันนี้2,000 วอนนะหืมกรอบมากได้ยินเสียงไหมเนี่ยข้างในข้างในเหมือนเป็นออมบุกกับไข่อะไข่แดงป่ะกับไข่กับฟักทองประมาณนี้ครับค่ะเผ็ดนิดๆแล้วก็มีซอสมะเขือเทศด้วยซอสมะเขือเทศหรือซอสที่ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องจิ้มดูก่อนทานเลยอร่อยเป็นหอบุกผู้อ่านครับเหมือนว่าจะมีชิ้นทะลักทลายออกมาด้วยนะฮะชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นนี้ก็ 3,500 วอนนะฮะถ้าเกิดชิ้นนี้เขาอยู่ในกระเพาะลุงเด้งก็คงจะอิ่มแล้วครับกลับมาไม่ต้องทานแล้วอันบลึกกึบเลยนะฮะลองดูลองดูเป็นไงฮะผู้อ่านมากกว่าหอบุกอีกอ่ะลองให้ดูดิ
ไส้แบบว่าเยอะอย่างเยอะเลยอ่ะเยอะไหมเยอะไหมโหเยอะมากตัวนี้ที่เห็นสีเหลืองที่เป็นชีสนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าในกล้องนะฮะแต่ว่าชีสเยอะมากนะครับควันก็เยอะนะลุงเด้งยังเยอะอยู่เลยอ่ะอืมเฮ้ยนี่อร่อยจริงนะอร่อยจริงนะคำสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วท้ายอ้าว